โอเคสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับทุกๆคนในที่นี้แล้วก็ที่กำลังชมเป็นการบันทึกย้อนหลังนะครับวันนี้เราจะมาพรีเซนต์นะครับในหัวข้อของการเรียนต่อ Healthcare นะครับเป็นหลักสูตรที่หลายๆคนกำลังสนใจแล้วก็ต้องการนะครับที่จะสอบถามนะครับว่าถ้าอยากไปเรียนต่อแคนาดาแล้วอยากเรียนด้าน Healthcare เนี่ยมันมีตัวเลือกหลักสูตรอะไรบ้างนะครับแล้วเราในฐานะที่เป็น International Student หรือนักเรียนต่างชาติเนี่ยเราควรจะรู้อะไรบ้างเตรียมตัวยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากเข้าเรียนโปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก personal support worker คนที่เรียน pre-health เป็นพยาบาลแล้วก็เรียนต่อเป็น practical nursing เป็นพยาบาลนะหรือว่าเรียนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงวัยหรือหลักสูตรอื่นๆเองก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ healthcare เนี่ยมันมีข้อกำหนดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยสุดท้ายก็คือจะแนะนำหลักสูตรต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราสนใจในการเรียนต่อด้าน healthcare ที่แคนาดากับวิทยาลัยของรัฐบาลในย่านเมืองลอนดอนออนแทรีโอนะครับก็คืออยู่นอกเมืองออกมานะครับเป็นวิทยาลัยของรัฐที่เรียนจบแล้วสามารถขอ PGWP ได้นะครับนั่นคือ Fanshawe College นะครับซึ่ง Fanshawe เนี่ยเป็นวิทยาลัยของรัฐนะครับแล้วก็อยู่ในย่านเมืองลอนดอนที่ค่าครองชีพนะครับไม่ได้สูงเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากไปอยู่ออนแทรีโอนะครับการที่เลือกออกมาอยู่นอกเมืองใหญ่นะครับคืออยู่อย่างที่ลอนดอนเนี่ยก็ทำให้เราประหยัดค่าครองชีพได้มากพอสมควรนะครับเปิดรับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนหลักสูตรเฮลท์แคร์ที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็จบแล้วสามารถที่จะขอ PGWP ได้ด้วยสิทธิตามกฎหมายของเราในฐานะที่เป็นนักเรียนต่างชาติซึ่งจะนำไปสู่โอกาสในการที่จะยื่นขอ PR ในอนาคตได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาลงลึกกันนะครับในหัวข้อเฉพาะเจาะจงเกี่ยวข้องกับการเรียนเฮลท์แคร์ในแคนาดาโดยที่มีคุณเจนะครับจาก Fanshawe College มาร่วมนำเสนอแล้วก็ผมกันจากก็บันกันก็จะช่วยเป็นผู้แปลนะครับรวมถึงช่วย facilitate การถามตอบในช่วงหลังให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโอเค Jay let's get started with this topic which is very popular right now a lot of students ask about these programs and Fanshawe is a one of the perfect institution to recommend student to consider when they interested in studying healthcare so yeah please get started all right so by the way do we need time for translation or I just yeah I will do quick translation for each slide if you don't mind. Sounds good. Yeah, perfect. Yeah. All right, I'm gonna start it. Okay. Okay, let me share my screen. All right. Okay. Let me ask the audience real quick. ทุกคนเห็นหน้าจอที่เจแชร์ใช่ไหมพอดีเมื่อกี้ผมไปพินตัวเองเนาะโอเค yeah.Just one. ถ้าเกิดว่าเห็นอาจจะช่วยส่ง thumb up มาหน่อยนะครับเห็นจอที่เจแชร์สกรีนโอเค Hello everyone my name is Jay Park I'm the market leader who is looking after Korea Japan all of the ASEAN region at Fanshawe College it's my pleasure to introduce Fanshawe College health science programs and our CT informationโอเคครับวันนี้คุณเจก็จะมาพรีเซนต์ในการเรียนเฮลท์แคร์นะครับที่แคนาดากับที่ Fanshawe College นะครับผมโอเค so Fanshawe College we have so many programs and also really we are really good at health science and I'm going to explain you and recommend some good health science program for you guys so let's start it health scienceNovember 2016, 26, 2021. So, where are we located? So, Fanshawe College, we located in London, Ontario, Canada. Why Canada has London? It's a Canada history between England and French. We had a war and England people settled down in London. That's why we put the city name as London. And we havemore than 22,000 full-time students, and also we have a lot of part-time students. And we also have a 7,500 international students from 104 different countries. So we are one of the largest colleges in Canada. Let me do that 2 points first. ก็จริงๆแล้ววิทยาลัยชื่อ Fanshawe นะครับตั้งอยู่ในเมืองลอนดอนนะครับทีนี้เราอาจจะงงว่าที่ลอนดอนไม่ได้อังกฤษใช่ไหมครับอันนี้เป็นลอนดอนที่แคนาดานะครับซึ่งประวัติศาสตร์เนี่ย
คนชาติอังกฤษนะครับกับฝรั่งเศสเคยมาตั้งรกเขาเรียกว่าอะไรนะพยายามที่จะตั้งรกรากอยู่ที่แคนาดาใช่ไหมครับแล้วก็เขามีสงครามกันเนาะทีนี้คนอังกฤษนะครับก็จะตั้งรกรากของเขานะครับอยู่ในย่านเมืองลอนดอนตรงนี้ครับก็เคยตั้งชื่อเหมือนลอนดอนที่ UK เนาะก็คือคนอังกฤษนะครับจะตั้งรกรากเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็กลายเป็นประวัติศาสตร์จนมาถึงปัจจุบันว่าอันนี้คือเมืองลอนดอนในแคนาดานะครับแล้วก็ลอนดอนแคนาดามีวิทยาลัยของรัฐชื่อแฟนชอว์นะซึ่งเป็นวิทยาลัยขนาดใหญ่นะครับปัจจุบันมีนักศึกษาฟูลไทม์เนี่ยประมาณ22,000คนแล้วก็7,500คนนะครับในนี้ในจำนวน22,000คนเนี่ยเป็นนักศึกษาต่างชาติจากกว่า104ประเทศครับโอเค so Ontario is really big province and we have three main cities whichWe called as administrative city. The first city is Ottawa, which covers east of Ontario. And second, Toronto, which covers center. And London, which covers west. So because we only the school which covers west of Ontario, we have to...deliver a lot of candidates, employees, and students who will work. ก็ในรัฐออนทาริโอนะครับจะมี3เมืองขนาดใหญ่นะครับเมืองที่เราอาจจะคุ้นเคยกันนะครับคือโทรอนโตอันนี้คืออยู่ตรงกลางเนาะออกมาด้านตะวันออกนะครับคืออีสต์เนี่ยก็จะเป็นเมืองหลวงของแคนาดานั่นก็คือออตตาวาเนาะแล้วก็อีกที่หนึ่งออกมาทางด้านตะวันตกคือเวสต์เนี่ยก็จะเป็นที่ลอนดอนนะครับซึ่งแฟนชอลเนี่ยเป็นเพียงคอลเลจเดียวในย่านเวสต์ของออนทาริโอคือรัฐออนทาริโอเนาะดังนั้นเนี่ยแฟนชอลก็จะมีโปรแกรมการเรียนที่เปิดสอนให้นักศึกษาต่างชาติค่อนข้างหลากหลายนะครับ So we have more than 200 post-secondary programs and I will only explain you health science program but we stillhave a lot of health science because a lot of international students and Canadian students want to study our health science because we are really good at health science. And London has a lot of hospitals and clinics. And we also provide placement for all of the health science students. So it will help international students and Canadian students.To settle down in London, and also they can improve their skills before they will finish the program. So that's why Fensha is really popular for health science programs in Canada and from the international students too. Mm-hmm.ก็จริงๆแล้วลอนดอนนะครับมีวิทยาลัยชื่อแฟนชอลเนาะซึ่งมีหลักสูตรการเรียนค่อนข้างหลากหลายนะครับกว่า200หลักสูตรเนาะแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงการจะโฟกัสไปแค่ในส่วนของเฮลท์แคร์นะครับเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่หลายคนตอนนี้สนใจนะครับแล้วก็แฟนชอลเป็นวิทยาลัยที่หนึ่งที่มีหลักสูตรเฮลท์แคร์ที่เปิดสอนแล้วก็รับนักศึกษาต่างชาติค่อนข้างเยอะนอกเหนือจากนี้นะครับเราเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนเนี่ยยังมีในส่วนของ placement นะครับคือโปรแกรมที่ให้นักศึกษาต่างชาติเนี่ยได้ไปมีประสบการณ์การทำงานจริงเนาะเพื่อที่จะให้เรามี experience ในการที่จะไปทำงานหลังเรียนจบได้หรือแม้กระทั่งเป็น connection ที่จะช่วย connection ที่จะช่วยเราหางานหลังเรียนจบนะครับ And we are public institution so after you finish your program of course you can apply postgraduation work permit PGWPแล้วก็อย่างที่ย้ำไปตั้งแต่แรกนะครับก็คือจบแล้วนะครับสามารถขอ PGWP ได้หมายความว่าเราสามารถทำงานเต็มเวลาหลังเรียนจบได้ด้วยใบอนุญาตทำงานนะครับอย่างน้อย1ปีจนถึง3ปีนะครับซึ่งการทำงานอย่างน้อย1ปีต่อเนื่องในแคนาดาหลังเรียนจบเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะยื่นขอ PR ได้ด้วยกฎของ Immigration ในปัจจุบันครับโอเค so here isall of our health science programs. So as you can see, I used different color. So green is 1 year, red 2 year, and blue 3 year advanced diploma, and purple is postgraduate programs. So there are a lot of students who wanted to study, but
it depends on your interest, and you will choose one of our health science program. And each program has different admission requirement. So you have to check what program you can study. อันนี้นะครับเป็นโปรแกรมทั้งหมดนะครับที่ Fanshawe มีเปิดสอนนะครับด้าน Health Science นะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีหลักๆเนี่ย4สีนะครับสีแรกนะครับคือ Green นะครับสีเขียวนั่นเองอันนี้นะครับเป็นหลักสูตร Certificate 1ปีนะครับหมายความว่าเราเรียน1ปีแล้วก็จะจบ2นะครับสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยจะเป็นไม่ใช่แดงตัวหนานะครับคือสีแดงในส่วนของชื่อหลักสูตรเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่เรียน2ปีนะครับก็คือเป็นพวกดิโพมานั่นเองนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับสีฟ้าเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่เรียน3ปีนะครับส่วนใหญ่อาจจะเป็น Advanced Diploma นะครับแล้วก็สีม่วงนะครับอ่อนๆ นะครับจางๆเนี่ยจะเป็น Post Graduate Degree นะครับซึ่งระยะเวลาเรียนอาจจะต้องดูเป็นหลักสูตรไปนะครับ Okay. If you finish or graduate only high school you can apply 1 year certificate greenOr 2 year diploma, or 3 year advanced diploma. However, if you finish college or university, you can apply purple programs, postgraduate, which is higher education. But university and college students, if you want to study green, red, blue,It is possible. So please choose one of your interest program first. ก็จริงๆแล้วแต่ละหลักสูตรจะมีเงื่อนไขการสมัครเข้าเรียนที่แตกต่างกันนะครับแต่ตรงนี้จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะก็คือสีเขียวสีแดงก็สีฟ้านั่นเนี่ยครับมันจะเป็นหลักสูตร Certificate Diploma หรือ Advanced Diploma เนี่ยเงื่อนไขหลักๆของเขานะครับก็คือต้องจบม.ปลายแล้วถึงจะเข้าเรียนได้นะครับในสีม่วงอ่อนคือ Graduate Certificate หรือว่า Post Degree Program เนี่ยตรงนี้นะครับจะต้องจบป.ตรีแล้วถึงจะเข้าเรียนได้นะจบวิทยาลัยแล้วถึงจะเข้าเรียนได้นะครับแต่ว่าคนที่จบมหาวิทยาลัยหรือจบวิทยาลัยแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากจะไปเรียนสีเขียวสีแดงสีฟ้าเนี่ยก็คือทำได้เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเราเปลี่ยนสายงานนะครับไม่ได้เป็นปัญหานะครับว่าเราไปเรียนในดีกรีที่ต่ำกว่านะครับเป็นไปได้แต่ทีนี้แต่ละหลักสูตรมันมี admission requirement เฉพาะเจาะจงกันไปอีกนะครับว่าต้องมีวิชาเรียนอะไรมาก่อนบ้างตรงนี้เดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงครับโอเค soHere is also option. We have two different options. Sorry. First, we have 2 year and 3 year programs which requires pre-health science. Some of 2 year and 3 year program requires 1 year pre-health science. So for example, if you will choosethpractical nursing, which is 2 year, but all of international students and Canadian students must to study pre-health science, 1 year program. So 2 year practical nursing plus 1 year, 2 year, 1 year pre-health science. So total you will study 3 years. Or if you want to studyMRT or dental hygiene program, which is a 3 year. You also have to study pre-health science. So total, you will study 4 year. เรามาคุยกันในส่วนของออปชันแรกก่อนนะครับอย่างเช่นนะครับตอนนี้หลายๆคนที่ติดต่อมาก็อาจจะสนใจ practical nursing นะครับซึ่งฟันชอมีเปิดสอนให้นักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนได้นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็น international student เหมือนเราที่เป็นคนไทยเนาะกับเป็น Canadian นะครับที่ฟันชอนะครับจะบังคับว่าปีหนึ่งนะครับเราจะต้องเรียนเป็น pre-health science ก่อนนี่คือเรียนเก็บหน่วยกิตวิชาพื้นฐานต่างๆนะครับที่จะต้องมีในการที่จะไปสมัครเข้าเรียน practical nursing ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรียน pre-health science 1ปีนะครับบวก practical nursing อีก2ปีเราจะใช้เวลาเรียนรวมทั้งหมด3ปีนะครับถึงจะจบได้แต่ถ้าเกิดว่าเราสนใจที่จะเรียนหลักสูตรที่มันใช้เวลาเรียน3ปีแล้วอย่างเช่น MRT คือ Medical Radiation Technology นะครับ
สมมติเป็นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราก็จะใช้เวลาเรียนPhealth นะครับ1ปีบวกกับตัว Advanced Diploma 3ปีก็ใช้เวลาเรียนรวม4ปีนะครับ And during you will study pre-health science you have to get really good GPA your GPA must be higher than other pre-health science then you will have higher chance to study one of our health science program so when you apply Fensha health science program you have to choose one of the main program and you have to checkThe program requires pre-health science or not. So if you want to study practical nursing, you have to apply pre-health science plus practical nursing. And we have other students who apply same program as you, pre-health science plus practical nursing. So during you are studying pre-health science, you have to get higher GPA than...other international students who applied practical nursing too, then you can study pre-health science. It's competition. Yeah. ก็การที่เราเรียน pre-health science เราจะต่อ practical nursing หรือโปรแกรมอื่นเองก็ตามนะครับไม่ได้มีนะครับการันตีว่าเราจะเข้าเรียนต่อตัว academic โปรแกรมที่เราจะเรียนได้มันเป็นระบบ competitive admission อีกทีนึงมันก็คือหมายความว่าเราเรียน pre-health science เนี่ยเป็นการเรียนเพื่อเก็บ prerequisite ที่เราจะต้องมีในการสมัครเข้าเรียนตัว academic program ใช่ไหมครับแต่ว่านะครับวิทยาลัยนะครับก็จะคัดเลือกเราเทียบกับนักเรียนคนอื่นๆที่เรียน pre-health science ร่วมกันกับเรานะครับว่าใครมีความเป็นไปได้หรือ potential นะครับที่จะ success ในการเรียน academic program ที่จะสมัครเข้าเรียนเนี่ยได้มากที่สุดเขาก็จะคัดเลือกนักเรียนเข้าไปเรียนต่อนะครับโดยเฉพาะนะครับการที่เรียน pre-health science เราจะเข้าเรียนต่อโปรแกรมต่างๆให้เราสนใจเป็น practical nursing หรืออื่นๆเองก็ตามเนี่ยเขาจะดูจากตัว GPA หรือค่าเฉลี่ยของการเรียนระหว่างที่เรียน health science อยู่นั่นเองครับ If you don't like competition you can study other health science program which doesn't require pre-health and if you will study 1 year plus other 1 year.You also can apply 3-year PGWP. So many international students combined two different 1-year programs, such as personal support worker plus doula study and personal support worker plus general knowledge or personal support worker health system management. Or you can combine general knowledge plusretirement residence management. So there are a lot of different way to start your health science. Or we have other 2-year or 3-year programs which don't require pre-health, such as fitness, occupation physiotherapist, massage therapy, or office admin health service,or healthcare administration management. สำหรับใครที่คิดว่าเราน่าจะ complete กับเพื่อนๆคนอื่นแล้วเราเข้าเรียนตัว practical nursing หรือว่าโปรแกรมที่เราสนใจได้เนี่ยก็ลองดูแท็กนั้นเนาะแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราอยากเรียน health science เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น MRT นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น practical nursing ไม่จำเป็นต้องเป็น nurse เสมอไปนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น dental assistant เนาะเราสามารถนะครับที่จะเรียนโปรแกรมอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นนะครับ personal support worker นะครับหรือว่าเรียนเป็น gerontology ก็คือการดูแลผู้สูงวัยนะครับหรือว่า health system management นะครับคือการจัดการเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขเนาะหรือว่าเรื่องของการดูแลสถานที่ดูแลผู้สูงวัยนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ไม่ได้ competitive ในการเข้าเรียนนะครับซึ่งนะครับเราสามารถเลือกได้2แบบนะครับแบบที่1คือเรียนไปหลักสูตร1ปีนะครับหรือว่าแบบที่2ก็คือเรียนไปหลักสูตร2ปีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้เรื่องของ PGWP นะครับในแคนาดาปัจจุบันเนี่ย
ถ้าเราเรียนหลักสูตร1ปีนะครับเราจะขอ PGWP เพื่อทำงานหลังเรียนจบได้1ปีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรียนหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียนรวม2ปีนะจะขอได้สูงสุดถึง3ปีครับในส่วนของ PGWP ดังนั้นมันเป็นไปได้ที่เราจะเรียนแบบ1บวก1นะครับซึ่งตัวเลือกที่เจแนะนำเนี่ยก็จะมีอยู่ทางด้านซ้ายนะอย่างเช่นเรียน Personal Support Worker บวกกับ Gerontology เรียน Gerontology บวกกับ Retirement Resident Management อะไรอย่างเงี้ยครับโดยรวมแล้วเวลาเรียนก็2ปีนะครับทำให้เราจบแล้วขอพีจีแบบมันอยู่พีได้สูงสุดถึง3ปีเหมือนกันเนาะแล้วจะเรียนเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลา2ปีไปเลยก็ได้อย่างเช่น Office Administration Health Science นะครับหรือ Healthcare Administration Management นะครับเป็นหลักสูตร2ปีนะครับก็มี2ทางสำหรับใครที่อาจจะไม่อยากไปแบกรับความเสี่ยงในการที่จะต้อง complete กับคนอื่นๆนะครับก็เข้าเรียนหลักสูตรเหล่านี้ได้เลยเช่นเดียวกันครับ Great.As I told you guys, we are one of the largest colleges in Canada. We have 9 different campuses in Ontario. Especially, we have a 6 campus. Before, you will study at Fensha, one of the health science program. You also have to check which campus you will study. So Oxford Street is the main campus, and most of the health science programs are offered.But London South Campus, Healthcare Administration Management, students are studying there. And we also have a regional campus, Simcoe, St. Thomas, and Udusta. So regional campus also have PSW, Practical Nursing, and Pre-Health Science. So you have to double check which campus you want to study, but most international students are studying in London City.ก็แฟนชอนะครับเป็นคอลเลจขนาดใหญ่นะเขามีหลายแคมปัสนะครับมากถึง9แคมปัสนะครับทีนี้เวลาเราจะเลือกดูหลักสูตรการเรียนเนี่ยต้องดูด้วยว่าหลักสูตรที่เราจะเรียนมันสอนที่แคมปัสไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นแคมปัสหลักที่เราจะไปเรียนวิชาต่างๆนะครับทีนี้แคมปัสหลักของแฟนชอเนี่ยก็คือที่ Oxford Street นะครับแคมปัสหลักนะครับโปรแกรมด้าน Health Science ส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียนที่นี่นะครับแต่นอกเหนือจากนี้นะครับตัว London South นะครับก็จะมีหลักสูตรด้าน Healthcare Administration Management นะครับหรือว่าตัวแคมปัสอื่นๆที่อยู่นอกเมืองออกไปนะครับก็จะมีพวก Personal Support Worker Practical Nursing หรือ P-Health Science ให้เลือกเรียนได้เหมือนกันครับ Why study Health Science in Fensha? Because London City has a lot in store for you. So job available in London. London is also one of the...big city. We are in top 10 city and we are the hub of medical innovation in Ontario. That's why we have a lot of health science program. So access to more than 60 companies and hospitals. So that's why we always provide placement compared to other school.You have to find placement hospital or clinic. But Fensha student, no. We will provide placement clinic and hospital for all of the Fensha students. So that will make you feel comfortable. ลอนดอนนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศลอนดอนนะครับเพื่อเราอาจจะจินตนาการถึงลอนดอน UK ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นลอนดอนที่แคนาดานะครับซึ่งเป็นเมืองที่ติด10ลำดับแรกที่มีประชากรเยอะก็คือเป็น10ลำดับต้นๆที่เป็นเมืองขนาดใหญ่หรือมีคนอยู่แล้วกันนะครับอาจจะไม่ใช่เมืองเล็กๆบ้านนอกที่เราอาจจะจินตนาการแต่แน่นอนนะครับมันไม่ใหญ่เท่ากรุงเทพนะครับไม่ใหญ่เท่าโตโตนะครับทีนี้แม้กระทั่งมันเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเมืองศูนย์กลางด้านนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับก็คือ Hub of Medical Innovation นั่นเองนะครับของรัฐออนทาริโอนะครับซึ่งในเมืองนี้นะครับมีบริษัทมากมายนะครับมากกว่า60แห่งนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่แฟนชอร์ทำได้นะครับใครที่เรียนเฮลท์แคร์นะครับก็คือเขามีพาร์ทเนอร์นะครับที่จะให้เราเข้าไปมีประสบการณ์การทำงานจริงเนาะเวลานั้นน่ะเรามี Canadian Work Experience ที่จะทำให้เราหางานทำเงินจบได้นะครับซึ่งตรงนี้แฟนชอร์มี placement ให้เรามีประสบการณ์การทำงานตรงนั้นในหลักสูตรการเรียนนะครับ
แล้วก็ไม่แน่ใจเจฟ did you all we have not mentioned about the pay wage right right and health science program mostly higher pay higher salary compared to business so because study harder and it's a really unique jobs and program so the salary usually between 20 to 40 Canadian dollar per hour so compared to business is really high this is the payment per hour that they may get when they work as a person in the field of health science not when they work part-time in London right just to clarify some people may get confused right so part-time yeah. usually yeah. between like $18 to $22 but full-time mm-hmm. between $20 to $40อันนี้เป็นค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เมืองลอนดอนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ Health Science เนี่ยต่อชั่วโมงนะครับมันอาจจะอยู่ที่20ถึง40เหรียญแคนาเดียนดอลลาร์นะครับแล้วก็แน่นอนครับมันเป็นเมืองที่มีงานพาร์ทไทม์ให้เราทำระหว่างเรียนได้เหมือนกันนะครับซึ่งค่าตอบแทนก็อาจจะอยู่ประมาณ15ถึง18หรืออาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับเราทำงานประมาณไหนนะครับต่อชั่วโมงนะครับGreat. And also, one of other advantage to study and living in London. Living cost is way more cheaper than Toronto and Vancouver and other cities. So you can save a lot of money during your study. Tuition fee, most schools are same because we arePublic school, but living cost depends on the city. So our international students usually pay between 380 to 450 Canadian dollar per month for rental one room, which includes utilities and Wi-Fi. So spending water, hydro, electricity,Wi-Fi include between 380 to 450. And that is a private bedroom, right? Just to emphasize. Sorry? That is the private room, right? It's a single room, not a right. shared room. It's a single yeah. room. We are not sharing room, okay? Yeah. ก็อย่างที่เกินไปตอนแรกนะครับว่าถ้าเกิดอยากไปเรียนที่ Ontario โดยเฉพาะเนาะแล้วก็อยากประหยัดค่าครองชีพหน่อยเนี่ยดูนอกเมืองโทรอนโตอย่างเช่นที่ลอนดอนเนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์จริงๆประหยัดกว่าทั้งลอนดอนได้ประหยัดกว่าทั้งโทรอนโตแล้วก็แวนคูเวอร์นะครับนั่นก็คือเรื่องของค่าครองชีพนั่นเองนะครับถ้าเราดูนะครับที่ลอนดอนอย่างที่เจเสนอมาเนี่ยก็คือว่าห้องพักนะครับที่เราพักได้เพียงคนเดียวเลยนะครับไม่ต้องแชร์กับใครนะครับมีห้องส่วนตัวนะครับรวมยูทิลิตี้คือค่าน้ำค่าไฟรวม Wi-Fi เนี่ยต่อเดือนจะอยู่ที่ประมาณ380ถึง450เหรียญนะครับอันนี้คือค่าที่พักต่อเดือนแต่ถ้าเราไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างโทรอนโตนะครับขั้นต่ำก็คิดว่าอาจจะต้องเผื่อสัก 1,000 หรือ 1,000 บวกนะครับถ้าเป็นเรื่องของค่าที่พักนะครับแล้วหลายครั้งอาจจะต้องแชร์คนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นเบเนฟิตหนึ่งนะครับในลอนดอนนะครับ And we also provide bus pass. So when you get Fensha student card, that is bus pass. So you don't have to pay for taking bus until you finish your program. Unlimited, you can take more than 20 times or 30 times every day.And also we provide health insurance. So those service will help you to save a lot of money too. Mm-hmm. ก็ในส่วนของค่าของชิปอื่นๆนะที่เราอาจจะต้องคำนึงถึงนะครับก็คือเรื่องของค่าเดินทางนั่นเองนะครับซึ่งบัตรนักศึกษาของแฟรนชอยส์เนี่ยสามารถใช้เป็นบัตรพาสในการเดินทางไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือค่าเรียนแล้วค่าธรรมเนียมที่เราจ่ายให้แฟรนชอยส์เนี่ยจะรวมประกันสุขภาพแล้วนั่นเองครับดังนั้นเราก็หมดห่วงเรื่องนี้ได้ครับ Why study health science in Fensha? Work integrate learning within programs. So I'm going to share the quick video
It's not going to take a long time, just almost 2 minutes. At Fanshawe, we believe students learn best by doing. That's why we've invested in simulation labs to ensure students will be prepared for success in their future careers. Our state-of-the-art labs offer interactive clinical-based learning that mimics real-life situations. Lab spaces resemble actual environments where students will be working as professionals, from emergency rooms to ambulances to the seat of a dentist's chair. Rooms are complete with furniture, equipment, and supplies that students would expect to use in real-life situations. Students learn how to be skilled care providers with the help of full-body computerized mannequins or live actors who portray care recipients. Mannequins, which are able to blink, sweat, have a pulse, breathe, and speak, are operated by simulation specialists who are in a control room out of sight of the students. Simulation rooms are fully equipped with AV equipment and cameras. Scenarios may be recorded on video and later reviewed by students to assess their performance. Students may also learn remotely by observing live scenarios in a separate room. Simulation is ideal for learning because students are able to test their knowledge and skills through real-life scenarios. They are able to enact their professional role, work as a team, learn to prioritize, think critically, make decisions, manage emotions, practice psychomotor skills, experiment and learn from their mistakes in a safe environment. Simulation also provides the benefit of consistent, constant, and immediate feedback to students so they may make improvements and hone their skills. But perhaps the greatest benefit of simulated learning is it enables students to build their confidence with every decision and action they make, confidence they will take with them as they begin their careers. So as you can see, the lab class are really good, fancy. But one of good thing, we upgrade our labs during the COVID-19 pandemic because we are taking online course right now. There is no students before September, this September. So we renovate most buildings and labs. So if you are going to study at Fanshawe, you will see the better equipment and facilities. จริงๆเราอาจจะเห็นวิดีโอได้ฟังกันสรุปเร็วๆหน่อยก็คือมันเป็นวิดีโอให้เราเห็นนะครับว่าการเรียนด้าน Health Science ที่ Fanshawe เนี่ยมันมีอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือต่างๆที่ให้เราได้ฝึกปฏิบัติจริงนะครับทั้งจากการทดลองเรียนรู้จากการผิดพลาดหรือการ observe นะครับซึ่งเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้นะครับแล้วก็อย่างที่เจแจ้งไปนะครับก็คือว่าช่วงโควิดนะครับตั้งแต่ที่ผ่านมาจนถึงก่อนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับFanshawe ไม่ได้มีเรียนนะครับดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่าในชั้นเรียนสำหรับ Health Science ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยลงทุนนะครับในการอัปเกรดอุปกรณ์การเรียนนะครับหรือสื่อการเรียนด้าน Health Science นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครไปเรียน Health Science หลังจากนี้นะครับก็คือจะได้เรียนจากอุปกรณ์แล้วก็ facility ที่ใหม่แล้วก็ทันสมัยครับโอเค next why study health science in Fanshawe we provide the best support to students what kind of support faculties are healthcare professionals each program has its own program coordinator academic advisor and placement coordinator so whenever you have specific inquiries problem we haveFaculties who specialized based on your problem. So we are ready to support international students and Canadian, and we have a lot of experience. So you can share your any problems or inquiries to program coordinator, academic advisor, and placement coordinator. They will support you.อีกเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากตัว equipment กับ facility ที่ทันสมัยสำหรับ support การเรียนรู้ของเรานะครับก็คือเรื่องของ support ของเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรของการเรียนด้าน healthcare นะครับซึ่ง faculty เนี่ยก็คือพวกกลุ่มอาจารย์นะครับหรือว่าผู้สอนนั่นเองนะครับที่อยู่ใน
วงการนี้นะครับเป็นอาชีพนะครับแล้วก็ในหลักสูตรนี้นะครับแต่ละโปรแกรมที่เราพูดกันไปถึงก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีโปรแกรม Coordinator นะครับส่วนหนึ่งนะครับ Academic Advisor จะช่วยดูเรื่องของการลงทะเบียนเรียนการวางแผนการเรียนเนาะแล้วก็ Placement Coordinator นะครับนี่อาจจะช่วยดูเรื่องของการหาโอกาสการทำงานนะครับในช่วงที่เรียนนะครับเพื่อที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่นะครับมีคำถามก็ถามอาจารย์ได้หรืออยากจะปรึกษาเรื่องการทำงานระหว่างเรียนนะครับในสายงานนี้นะครับก็ปรึกษาplacement ได้นะครับหรือว่าอยากมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนในพวกนี้ครับก็ปรึกษาผู้สอนหรือ academic advisor ได้เช่นเดียวกันครับ And also as you saw watched the video andIf you will study one of our health science program, your classroom will be exactly the same as the hospitals and clinic. So you feel like you are studying at a hospital. So most of the programs are hands-on and we prepare everything to build your skill and knowledge. So once you get a full-time job after you finish your program, you feel familiar to stay and workat the hospital ก็อย่างที่เกริ่นไปเราเห็นภาพมาเนาะบรรยากาศการเรียนไม่ว่าจะเป็นชั้นเรียนหรือว่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆเนี่ยเขาจำลองมาให้แบบคลินิกหรือฮอสปิทอลนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเรียนหรือคุ้นเคยกับบรรยากาศแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้แล้วเนาะแล้วเราจบไปนะครับเราต้องไปทำงานในสถานที่จริงเป็นคลินิกหรือฮอสปิทอลเนี่ยเราก็จะมีความคุ้นเคยแล้วครับโอเค next student serviceWhat other student service we have? So Fanshawe Care Arrival Service Program. So all of the international students, they usually arrive at Toronto Airport and we provide free airport pickup service. So you don't have to worry how you come to London. We will pick you up. ถ้าเกิดว่าพูดถึงบริการซัพพอร์ตนักศึกษาในเรื่องอื่นๆนะครับนอกจากสาขาการเรียนที่เราจะไปเรียนเนาะแฟนชอนะครับมีบริการนักศึกษาต่างชาตินะครับอย่างเรื่องที่หนึ่งนะครับก็คือบริการรับจากสนามบินลอนดอนนั่นเองครับ An international center which I'm working so we are 100% working for international students only so whenever you guys have any question or problemYou can make appointment or just to come and ask us, and we will answer all of your questions. ก็อีกอันหนึ่งนะครับคือศูนย์ของนักศึกษาต่างชาตินะครับ International Center ตรงนี้ก็จะเป็นทีมนะครับที่จะดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับโปรแกรมการเรียนการสมัครเรียนอย่างเช่นถ้าเกิดใครไปเรียน Health Science ต่อโปรแกรมนะครับก็ปรึกษาเจ้าหน้าที่พวกนี้ได้นะครับรวมถึงเรื่องคำถามแล้วก็สิ่งต่างๆที่ต้องทำเกี่ยวกับ immigration นะครับถ้าอยากจะปรึกษาเนี่ยเขาก็มีคนที่เป็นคนที่ดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาเรื่อง immigration ได้ครับ And Learning Center if you want to improve your reading, writing, speaking we also have additional support which is free you can use our Learning Center toHave a better your writing, reading, speaking. ก็ใครที่ไปเรียนนะครับเรียนไม่ทันเรียนแล้วทำการบ้านได้ไม่ดีพอเรื่องของการฟังการเขียนการอ่านเองนะครับเราสามารถที่จะไป Learning Center นะครับเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือได้นะครับ And we also have there a lot of scholarships available after you finish yourEach semesters, and there is many scholarships between $500 to $2,000. If you have really good GPA, you might get 3 scholarships or 4 scholarships. So it depends on your how you study at Fanshawe, and you will get many or none scholarships. Just to clarify, this scholarship is for current student with grade and GPA at Fanshawe already, right? It's not right. For new student. Yeah.
ก็ไปเรียนนะครับที่แฟนชอเมื่อเราเริ่มเรียนไปแล้วมีผลการเรียนมีหน่วยกิตแล้วนะครับหลังจากการเรียนแต่เราเทอมเนี่ยเราสามารถดูความเป็นไปได้ที่สมัครขอทุนนะครับเพิ่มเติมนะครับเมื่อริดเบสคือดูจากผลการเรียนนั่นแหละเป็นหลักนะครับก็คือต้องมีผลการเรียนที่แฟนชอก่อนนะครับเป็นนักเรียนใหม่ที่จะสมัครไปเรียนเนี่ยยังสมัครไม่ได้นะต้องไปเริ่มเรียนก่อนซึ่งทุนมันอาจจะอยู่ตั้งแต่500ถึง 2,000 เหรียญนะครับ GPA ยิ่งดีก็มีโอกาสเยอะครับOh, I actually have one more scholarship for Thai students and ASEAN Vision students. If you have IELTS academic 6.5, each band no less than 6.0, you have a chance to get $1,000. That's for new student scholarship. And if you have IELTS higher than 7.0,each band no less than 6.0, you have a chance to get $1,500, which is for new students. สำหรับนักศึกษาใหม่นะครับที่มาจากไทยหรือว่า Southeast Asian ประเทศอื่นๆนะครับโดยเฉพาะรวมถึงไทยเนี่ยถ้ามี IELTS Academic นะครับไม่ต่ำกว่า 6.5 overall นะครับแล้วก็แต่ละแบรนด์ไม่ต่ำ6นะครับจะได้ทุนนักเรียนใหม่นะครับ 1,000 เหรียญนะครับ Canadian Dollar แล้วก็ถ้า overall IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0 แล้วก็แต่ละด้านไม่ต่ำกว่า 6.0 จะได้ 1,500 เหรียญนะครับสำหรับนักเรียนใหม่ที่จะใช้ลดหย่อนค่าเรียนได้ครับI believe you are interested to study health science program at Fensha. So what you have to do? You have to bring your high school transcript and graduate certificates. If you want to study 1-year certificate, 2-year diploma, or 3-year advanced diploma. If you want to study postgraduate program,you also have to submit college or university documents and send it to KPG. Then they're gonna apply to Fensha behalf of you. ก็เรื่องแรกนะครับถ้าเกิดว่าเราสนใจไปเรียนที่ Fensha เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะครับคือเรื่องของเอกสารการศึกษานะครับถ้าเราจะไปเรียนหลักสูตร Certificate Diploma หรือ Advanced Diploma นะครับเราจะต้องใช้ High School Transcript กับหลักฐานรับรองการจบการศึกษาหรือจบม.ปลายนั่นเองนะครับอันนี้นะครับต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดจะไปเรียน Graduate Certificate Level นะครับจะต้องใช้ตัว College นะครับหรือ University Transcript ก็คือผลการเรียนปตรีนั่นเองนะครับกับใบรับรองการจบการศึกษาระดับปตรีครับ Apply now แล้วก็สมัครได้เลยนะครับตัวผลสอบภาษาของแฟนชอเนี่ยค่อนข้าง open นะครับคือเราสมัครไปก่อนแล้วเรายื่นผลสอบภาษาตามทีหลังได้นะครับแฟนชอมีโปรแกรมให้เราสมัครแบบ conditional admission ได้ค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงด้าน health science ด้วยนะครับแต่เขาก็จะมีกำหนดไว้อยู่ว่าเราจะต้องยื่นผลสอบระดับภาษาเมื่อไหร่นะครับ So who are attending today Fensha Health Science online seminar right now? If you will apply through KPG, I'm going to waive your application fee. So please apply as soon as possible. And September 2022 programs are still available. So please apply as soon as possible.ก็ถ้าเกิดว่าใครเข้าร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็อยากที่จะสมัครไปเรียนที่ Fanshawe College ว่าจะโปรแกรมไหนรวมถึง Health Science เนี่ยถ้าสมัครผ่านทางเราตอนนี้เราเวฟตัว application fee ของ Fanshawe College ให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้มีข้อมูลติดต่อยังไม่เคยติดต่อมานะครับก็ติดต่อเราทาง LINE official account ได้นะครับมีเครื่องหมาย assign นำหน้าแล้วก็ตามด้วย KORPUNGUN นะครับผมเดี๋ยวจะส่งให้ในแชทบล็อกนะครับโอเค yeah you have a question yes I do have question that I'll
I have prepared and I will ask because it's going to be asked by the audience or maybe who is watching this for sure. So let's say if they want to study in the first path of the program where they do 1 year pre-health pathway and they going to compete with other students to get into those programs, which is like competitive process, right? Right. If they already study for maybe half a year or a year, and then they don't get into the programs that they want to study in, like what are their options? Can they do anything with their credits? Well, actually, in Canada, Canada education is really specific. So each programs are totally different. So we cannot transfer many credits, maybe one or two credits student can transfer, like a general education. But mostly students have to start the new program. So if a student feels like pre-health science is hard, they better to change to other program because practical nursing, pharmacy technician, MRT program, dental assisting programs are harder than pre-health. So if students are struggling pre-health, they will not be able to keep studying practical nursing. They might fail. So they better to change to other program. ก็แนะนำอย่างนี้ครับก็คือจริงๆแล้วแฟนชอเนี่ยค่อนข้างโอเพนให้นักศึกษาต่างชาติสมัครเข้าเรียนในโปรแกรมที่หลายๆคนอาจจะสนใจเนาะแต่เราต้องเรียน pre-health ก่อน1ปีใช่ไหมครับสิ่งที่แนะนำนะครับก็คือว่าถ้าเราสมัครไปเรียนแล้วระดับภาษาเราถึงเกณฑ์เนี่ยแล้วถ้า track การเรียนที่ผ่านมาด้านพวก requirement ที่เขามีเนาะคณิตฟิสิกส์เคมีอะไรเงี้ยครับไบโอเราไม่ได้แย่มากเราโอเคกับการเรียนด้านนี้เนี่ยเราก็อาจจะไปต่อได้ระหว่างที่เราเรียนอยู่ในเทอมแรกถ้าเราเรียนไหวนะครับก็พยายามให้เต็มที่แล้วถ้าเกิดว่าสุดมันหนักเกินไปมันยากเกินไปเราอาจจะต้อง channel นะครับเปลี่ยนไปเรียนพวกที่มันไม่ได้เป็น competitive นะครับเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อได้นะครับเพราะว่าเราเรียนไปแล้วตัว pre-health science เนี่ยถ้าเราไปเข้าโปรแกรมที่เราอยากเข้าไม่ได้เนี่ยหน่วยกิตที่เราได้มานะครับอาจจะเอาไปใช้ transfer ไปหลักสูตรอื่นเนี่ยได้น้อยมากๆอาจจะได้นิดหน่อยครับเพราะว่าการเรียนที่แคนาดาเนี่ยโปรแกรมการเรียนมันค่อนข้าง specific นะครับเรียนหลักสูตรนี้ transfer ไปหลักสูตรอื่นหน่วยกิตที่โอนได้อาจจะน้อยมากๆนะครับอาจจะไม่ได้ transfer ได้เยอะมากอันนี้อาจจะต้อง monitor ตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรึกษากับเจ้าหน้าที่นะครับอย่างที่เจบอกไปมี international center แล้วก็ปรึกษาเขานะครับวางแผนการเรียนได้นะครับแล้วก็โอเคMy next question before I open discussion. How much is the chance for students who study in pre-health to get into their program of interest? Usually, like, are there a certain percentage or do you happen to know what are the chances? No, actually, we are providing acceptance letter based on our targets.More than two times because, for example, we usually accept 10 international students in practical nursing, which means we provide acceptance letter, 20 acceptance letter, because we are not sure who will get the study permit and who will really study at Fanshawe.So we provide LOA, letter of acceptance, two times more than our target. So sometime 14 students can study or 18 students based on the visa rates in the world, or sometime 11 students can start. If a student, 14 students will study pre-health, four students will not be able to studyPractical nursing. So that's why student wants to have higher GPA than other pre-health science students. Okay, let me explain that first. ก็คือจริงๆแล้วนะครับโปรแกรมต่างๆที่เราจะเรียนปลายทางด้าน health science เนี่ยมันมีที่นั่งเปิดให้นักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนได้นะครับแต่ว่าแฟรนชอยส์เนี่ยจะรับนักศึกษาเข้าเรียนนะครับ
ที่จะนำไปสู่จุดนั้นก็คือประมาณ2เท่านะครับบางทีอาจจะมีวีซ่าโดนปฏิเสธจากทั่วโลกนะครับไม่ได้หมายถึงแค่ไทยนะหรือว่าอาจจะมีด้วยเหตุผลบางประการไปเรียนไม่ได้นะครับสมมุติว่าเขารับเข้าเรียน Practical Nursing ที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ10คนนะครับเขาอาจจะรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน PL Health Science 20คนเนาะแล้วสมมุติได้ไปเรียน14คนนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่4คนเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนต่อนะครับ10คนก็จะเข้าเรียนตัว Practical Nursing ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างเฉยๆนะครับหมายความว่าทำให้อาจจะทำให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าโปรเซสมันเป็นยังไงนะครับในการคัดเลือกนักเรียนนะครับโอเค then my next question that I want people who interested in studying healthcare to be very prepared is very like as the international students what should they expect or prepare when they are thinking about studying health science like from my point of view English language is very important and it is a foundation for them to be able to study well, right? But as a recruiter, what would you suggest them to be aware of, think through when they consider studying in healthcare? Okay, so it depends on which program you will choose, but English is really important then because you will read a lot of textbook and I recommend you to study harder mathematics, science, like biology, chemistry, physics, and anatomy. ก็จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับโปรแกรมเนาะถ้าเราอยากเรียนโปรแกรมที่มัน competitive เนี่ยต้องบอกว่าพื้นฐานภาษาเราอาจจะต้องค่อนข้างดีนะเพราะเราต้องแข่งกับคนอื่นใช่ไหมครับเพื่อจะได้ GPA ที่ดีเนาะแต่อีกบางโปรแกรมที่เจพูดถึงเนี่ยที่มันไม่ได้ competitive มากคือพื้นฐานภาษาพอสื่อสารได้หรือว่า meet requirement ของเขาเนี่ยก็อาจจะเรียนได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะเรียน healthcare เนี่ยเราอาจจะต้องภาษาดีหน่อยเพราะเราต้องอ่าน textbook เยอะแล้วก็ต้องมีความรู้นะครับด้านวิทยาศาสตร์นะครับค่อนข้างดีนอกเหนือจากภาษาอังกฤษนะครับเราต้องรู้วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษด้วยโดยเฉพาะนะครับด้านของ biology นะครับเรื่องของฟิสิกส์แล้วก็เคมีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของanatomy คือเกี่ยวข้องกับร่างกายนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะ aware ไว้นะครับ alright those are the questions I prepare to ask you because I think a lot of people might want toHear about this when they are considering studying about healthcare in Canada, but to get people feel comfortable asking questions to you directly, I'm gonna stop the recording for now. Anything else you want to mention about studying healthcare in Canada? Okay, so health science, it's hard to enter. I understand, but I can say. Easy to get a job. So we have many students who finished the health science programs, but hard to enter. But I have not seen who couldn't get full-time job and their salary is really good. So if you really wanted to study one of Fengxia health science program, please study hard. Or if you don't like competition, you might choose other health science program which don't require pre-health. So there are a lot of options. So feel free to contact us and we will recommend a few programs based on your personality or your education background or your work experience. Okay? ก็ทิ้งท้ายนะครับสำหรับคนที่เรียนเรียนต่อด้าน Health Science เพื่อไปทำงาน Healthcare ในแคนาดานะครับถ้าไม่อยากที่จะ competitive ในการแข่งขันเข้าเรียนนะครับซึ่งจริงแล้วมันอาจจะยากแหละแต่ที่เจบอกนะคือจบแล้วเนี่ยมันคุ้มในการที่แบบหางานไม่ยากแล้วก็ค่าตอบแทนค่อนข้างดีนะครับก็ถ้าเกิดคิดว่าไม่อยากไป complete ตรงนั้นก็ลองดูอีก option หนึ่งที่เราเกิดมาตอนแรกนะครับเป็นหลักสูตรที่อาจจะเรียน 1+1 นะครับเราจบได้พี่เจมันอยู่2ปีหรือจะเรียน1ปีก่อนก็ได้เนาะหรือว่าจะเรียนทั้ง2ปีก็ได้นะครับเรียนเป็นพวก personal support worker เรียนเป็นพวก gerontology หรือว่าการ manage resident ของผู้สูงอายุนะครับหรือว่าการจัดการร
ระบบสาธารณสุขอะไรพวกนี้นะครับมีตัวเลือกด้าน health science ให้เราเรียนเพื่อไปทำงาน health care นอกเหนือจากระบบที่มัน competitive อีกนะครับก็แนะนำให้ลองพิจารณาดูเป็นทางเลือกได้นะว่าแฟนชอลนะครับเป็นวิทยาลัยที่เราแนะนำทางนั้น Health Science นะครับก็สำหรับการพรีเซนต์วันนี้เกี่ยวข้องกับการเรียน Health Science ในแคนาดานะครับแต่ประมาณนี้เราก็หวังว่าทุกคนอาจจะพอเห็นภาพแล้วเข้าใจนะครับว่าตัวเลือกในการเรียน Health Science ในแคนาดาเป็นอย่างไรหากเห็นว่าเนื้อหาที่เรานำเสนอมีประโยชน์และคุณชอบมันอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับหากใครติดตามและต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศการพัฒนาทักษะภาษาในต่างประเทศอย่าลืมกด Subscribe และกดแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ลงใน YouTube Channel ของเรานะครับขอบคุณครับ